สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องสนุกๆจะมาลองทายนิสัยของคุณว่าคุณเป็นเหมือนตัวละครตัวไหนมีนิสัยการพูดการจาอย่างไรมาลองเสี่ยงลองเล่นกันดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้คุณสังเกตตัวเลขตัวท้ายของวิวเวอร์ของคุณไว้ไม่ว่าจะเป็นเลข1เลข2เลข3หรือกี่หลักก็ตามให้สังเกตและจําแค่ตัวท้ายนะครับแล้วมาลองกันดูว่าคุณจะได้ตัวละครตัวไหนมีนิสัยอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับคุณพร้อมหรือยังครับถ้าคุณพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยหาคุณได้หมายเลข1คุณคือ Beef Romanจากเรื่องอวสานเซลแมนหากได้หมายเลขนี้แสดงว่าคุณเป็นคนช่างเจรจาอาจหาโกรธง่ายหายเร็วทำคุณกับคนไม่ขึ้นจะได้ดีมีหลักฐานการสร้างตัวเองมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองสูงแข็งแกร่งตรงไปตรงมารักอิสระเป็นคนเปิดเผยเป็นทางอาชีพราชการเป็นผู้นำที่ดีรักความก้าวหน้าและมีความทะเยอทะยานสูงแต่ก็มีข้อเสียนะครับคือคุณมักใจร้อนไม่ค่อยฟังใครหมายเลข2และตัวละครที่คุณได้ก็คือนอร่าจากเรื่องอดอร์เฮาส์หรือบ้านตุ๊กตาหากคุณได้ตัวละครนี้นะครับแสดงว่าคุณมีลักษณะที่เป็นผู้ตามมีแสงนวลหรือออร่าอยู่รอบตัวที่ให้ความหมายเป็นความหมายที่อ่อนโยนอ่อนหวานเสมือนกับผู้หญิงที่สวยงามที่ซึ่งมีชีวิตและมีกิริยามารยาทที่ดีงามเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอ่อนไหวแปรเปลี่ยนตามผู้นำหรือคนที่ชี้นำรักความสะอาดรักความมีระเบียบละเอียดอ่อนรักสวยรักงามชอบงานประดิษฐ์ประดอยและชอบเจรจาหมายเลข3ตัวละครของคุณก็คืออีดิปุสจากเรื่องอีดิปุสจอมราชันทางคุณได้ตัวละครตัวนี้นะครับแสดงว่าคุณเป็นคนกล้าหาญเป็นนักสู้มีพลังงานมีความขยันคล่องแคล่วว่องไวตัดสินใจเร็วใช้ได้มีความมุมานะและแสดงอารมณ์ออกมาอย่างรุนแรงในทุกๆด้านไม่เกรงกลัวใครกล้าเกินตัวไม่ชอบยุ่งหรือเกาะแกะระรานใครอยู่กับตัวเองและบริวารของตนมีเลือดนักสู้ยอดเยี่ยมและรวดเร็วหมายเลข4ตัวละครของคุณคือวิลลี่โรแมนสมัยหนุ่มจากเรื่องอวสานเซลแมนถ้าคุณเป็นตัวละครนี้คุณเป็นคนชอบการค้าขายเด่นเรื่องทรัพย์พูดเรื่องเงินทองได้ดีพูดเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์สร้างสรรค์เป็นตัวส่งข่าวสารต่างๆหรือเป็นตัวติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเชื่อว่าโลกนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เกิดมาต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์มีศิลปะในเชิงการพูดเฉพาะด้านมีแนวคิดกว้างไกลวางตัวได้เหมาะสมมีมารยาทงามฉลาดและเข้าใจอะไรได้ง่ายๆช่างพูดช่างเจรจาหรือเจริญได้เพราะปากนั่นเองหมายเลข5ตัวละครของคุณคือทรงภูมิจากเรื่องบุษบาริมทาได้ตัวละครนี้แสดงว่าคุณเป็นคนมีปัญญาความรู้และมีเมตตาอารีอีกทั้งยังหมายถึงศิลปะการพูดที่บริสุทธิ์พูดเพื่อให้เพื่อช่วยชอบใช้สติปัญญาและใช้ความสามารถของตนเองเป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารและแหล่งความรู้ต่างๆเป็นผู้สร้างความรู้และสะสมความคิดคุณอาจจะเป็นครูอาจารย์เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการก็ได้เป็นบุคคลแก่การเรียนนั่นเองมีอิทธิพลในการส่งเสริมคนมีความรู้ความสามารถในการชี้นำชี้แนะด้วยความบริสุทธิ์ใจหมายเลข6ตัวละครของคุณคืออแมนดาจากเรื่องตุ๊กตาแก้มถ้าคุณได้ตัวละครตัวนี้แสดงว่าคุณเป็นคนเจ้าความคิดและชอบวางแผนมีเล่ห์เหลี่ยมพูดให้คนอื่นคล้อยตามและได้ผลประโยชน์จากการพูด
ให้ความสำคัญกับความสุขความรักการเงินมีความต้องการมีความปรารถนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเงินทองทรัพย์สินและความรักทำได้ทุกอย่างเพื่อพูดให้ตัวเองได้สิ่งนั้นมีความเชี่ยวชาญที่จะต่อรองหรือใช้ศิลปะในการพูดให้ผู้ฟังคล้อยตามโน้มน้าวไปกับสิ่งที่ตัวเองพูดได้ดีหมายเลข7ตัวละครของคุณคืออัลดอนซาจากเรื่องแมนออฟรามันชาหากคุณได้ตัวละครตัวนี้แสดงว่าคุณเป็นคนใจถึงกล้าหาญที่จะพูดและมีสำเนียงหนักแน่นคำไหนคำนั้นไม่กลับกลอกตรงไปตรงมาไม่ค่อยพอใจในชีวิตตัวเองเท่าไหร่คิดลบมากกว่าบวกต้องอดทนค่อนข้างมีทิฐิในการพูดคิดมากวิตกกังวลมากกว่าจะพูดออกมาได้ในแต่ละคำแต่ที่อย่างหนึ่งคนพูดตรงๆไม่ถนอมน้ำใจใครตายเป็นตายได้เป็นได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่พูดหวานล้อมให้ใครดีใจเล่นๆหมายเลข8ตัวละครของคุณก็คือคนทำช้อจากเรื่องราโชมอนได้ตัวละครตัวนี้แสดงว่าคุณชอบพูดวายๆเสียงดังชอบคำรามมีอำนาจเพื่อให้แก้ไขสิ่งต่างๆได้ไม่ถนัดพูดหวานๆและมีความคิดว่าโลกใบนี้มีแต่ความวุ่นวายทำให้คุณต้องเป็นคนร้ายกาจไม่ยอมแพ้ใครแต่จะนักไปทางวุ่นวายมากกว่าเป็นเจ้าแห่งนักเลงมีอิทธิพลต่างๆเจ้าอารมณ์ดุดันมีอำนาจเจ้าเล่ห์และหัวการค้าหมายเลข9ตัวละครของคุณคือดอนกิโฮเต้จากเรื่องแมนออฟรามันชาหากคุณได้ตัวละครตัวนี้แสดงว่าคุณเป็นคนหลุดโลกหลุดไปจากความคิดแบบมนุษย์ธรรมดาที่มาพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจไปไม่ถึงแต่ตนเองมีซิกเซนพิเศษพูดได้ไปถึงนอกโลกเลยทีเดียวและสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเช่นพูดเรื่องของกรรมหรือเวทเรื่องของโหราศาสตร์ดูดวงศาสนาและยังมีพลังสามารถช่วยผู้อื่นได้และสามารถพูดขอร้องให้คนอื่นช่วยเราได้ด้วยอยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำและหมายเลขสุดท้ายนั่นก็คือหมายเลข0หากใครได้หมายเลขนี้ผมแนะนำให้เริ่มเข้าวัดไปทำบุญหรือสะเดาะเคราะห์ปล่อยนกปล่อยปลาได้เลยนะครับเพราะคุณได้ตัวละครแม่มดจากเรื่องแม็กเป็ดถ้าคุณได้ตัวละครตัวนี้แสดงว่าคุณพูดในเรื่องจำเป็นจริงๆหรือเรื่องใหญ่โตและเรื่องสำคัญเท่านั้นหากไม่มีความสำคัญแล้วก็จะไม่พูดตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครแห่งความผิดหวังไม่ค่อยสมหวังกับสิ่งที่หวังและยังหมายถึงความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุโรคเรื้อรังและยังทำลายสิ่งดีๆไปด้วยหากอยู่ใกล้ชิดจะทำให้เกิดความรู้สึกตรงข้ามจากความสุขกลายเป็นความทุกข์ได้ทันทีเป็นยังไงกันบ้างครับตั้งแต่เลข1ถึงเลข0มีความตรงกับคุณบ้างหรือเปล่าแต่นี่การทำนายหรือการเดาเพียงเท่านั้นผมเชื่อว่าตั้งแต่เลข1ถึงเลข0คุณเคยผ่านช่วงชีวิตในแบบนั้นๆมาแล้วอยู่ที่ว่าชีวิตช่วงนั้นคุณจะเป็นอย่างไรบางคนเจอกับความรักที่ผิดหวังก็อาจจะเป็นเลข0หรือเลขที่แย่ๆบางคนมีความรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีอนาคตที่ดีก็อาจจะได้ตัวละครที่สมหวังมีความมุ่งมั่นแต่มันไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกครับมันสำคัญที่ตอนนี้คุณเป็นตัวละครตัวไหนคุณสามารถเลือกเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งดวงไม่ต้องพึ่งการเดาคาดเดาหรือให้ใครมาทำนายเราเพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จเป็นผู้พูดที่ดีเป็นผู้ฟังที่ดีมีเรื่องราวผ่านมาในชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งดวงหรือให้ใครมาบอกเราว่าเราต้องเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา 4X ช่องละครของคนรักละครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ